ตอนปีใหม่อะค่ะมันได้รู้ว่าสามีเราอะค่ะมันเขาแบบทำลายพี่สาวค่ะมันข่มขืนอะไรเงี้ยค่ะครับช่วงเวลาที่ดีสุดของแป้งเนี่ยก็คือตลอด8ปีที่เราคบกันมาค่ะเรากับจริงๆก่อนหน้านั้นเราเคยคบกันแล้วแล้วก็หายกันไป9ปีช่วงมัธยมนะคะแล้วก็มีโอกาสกลับมาเจอกันใหม่ตอนช่วงแป้งเริ่มทำงานแล้วล่ะเราก็ตัดสินใจกลับมาคบกันอีกครั้งนึงอะค่ะค่ะแล้วในตอนที่เรากลับมาทุกอย่างมันดูโอเคมันดูดีเราก็พยายามทำกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอะค่ะก็ใส่ใจกันตลอดเวลาเรื่องแบบเราใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนคนนึงตลอดเวลาค่ะแต่ว่าในระหว่าง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่แบบบั่นทอนกันไปในการคบกันนะคะก็คือพอเขาเริ่มทำงานในที่แรกอย่างเงี้ยเขาก็มีอยู่ช่วงนึงทำงานได้ประมาณ2ปีย้ายไปทำที่ชลบุรีแล้วเขาก็เริ่มมีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอกลับมาเราก็เลยรู้ว่าเขามีคุยกับรุ่นน้องคนนึงที่ทำงานแล้วก็เหมือนกับก็เคลียร์กันไปมันก็จบไปครั้งหนึ่งนะคะเราก็หลังจากนั้นอีก 2-3 ปีเราก็คบกันดีค่ะก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรให้แบบรู้สึกไม่ดีเขาน่ารักเราก็เริ่มมีคุยกันเรื่องแบบเก็บเงินบ้างเริ่มเหมือนคุยกันเรื่องแต่งบ้างพอเข้าปีที่ประมาณปีที่5ที่6อะค่ะเขาเปลี่ยนงานอีกครั้งหนึ่งไปทำอีกบริษัทหนึ่งก็มีเหตุการณ์เดิมเกิดขึ้นก็คือเขาก็ไปสนิทกับพี่ที่ทำงานอีกคนนึงตอนนั้นเราก็เหมือนเราไว้ใจเขามากอะค่ะเราก็ไม่คิดระแวงไม่เคยคิดสงสัยอะไรเลยจนมาอยู่พักหลังๆเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะแปลกๆเริ่มโทรหาเราผิดเวลาเริ่มแบบมีพฤติกรรมที่แบบเริ่มไปกินบ้างกินข้าวข้างนอกบ่อยขึ้นเริ่มแบบกินสังสรรค์กับที่ทำงานบ่อยขึ้นเราก็เอ๊ะมันเริ่มผิดปกติจนมีวันนึงไปเที่ยวกาญจนบุรีด้วยกัน2คนนะคะ หนูก็แบบด้วยความว่าก็หยิบโทรศัพท์เล่นกันเองประจำอยู่แล้วแล้วเราเปิดโทรศัพท์มาเจอไลน์เขาคุยกันเราก็ช็อกไปพอสมควรในสิ่งที่เขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามไปถามมาก็เขาก็คุยกันนานแล้ว 2-3 เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็มีไปหากันบ้างอะไรกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เกินเลยเขาก็บอกเคลียร์กันแล้วก็เหมือนกับว่าถามเขาว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คือเราเองก็รับไม่ได้เพราะว่าหนูเองก็รู้สึกว่าหนูรักเขามากเพราะว่าใน5ปีเราอยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นอะไรมากกว่าการเป็นแฟนที่ต้องเทคแคร์กันแบบหวือหวาหรืออะไรมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันที่แบบเขาคือเวลาของเราคือเวลาของเขาเขาทำอย่างนั้นมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาเลือกเราจนเข้าปีที่8เนี่ยค่ะเหตุการณ์เพิ่งเกิดได้ประมาณแค่เดือนกว่าเองค่ะแหมสดนะค่ะมากค่ะค่ะก็มันก็มีเหตุการณ์นึงที่แบบเราก็ลืมเรื่องนั้นไปแล้วล่ะแล้วเราก็เชื่อว่าเขาจะไม่ทำอีกพอก็รับปากแล้วว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ก่อนหน้านั้นเมื่อตอนประมาณต้นปีก็คุยกันเรื่องแต่งก็เก็บเงินอะไรหมดแล้วก็คุยกัน1ปีหน้าจะแต่งแล้วบ้านเขารู้บ้านเรารู้ก็คือคุยกันต่างคนต่างคุยกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วมันมีเหตุการณ์ทะเลาะกันก็คือเขาโกหกเราอยู่เรื่องนึงซึ่งมันเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้รู้สึกเราทำใจไม่ได้เราก็ช็อกไปนิดนึงเราก็เลยบอกว่าเราขอเวลาตั้งสติสักวัน2วันส่วนเรื่องแต่งเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่คือหนูก็เลยนิ่งๆไปสักพักหายไปวัน2วันพอวันที่3เราโอเคเราทำใจได้ละเรากลับมาคุยกับเขาพอโทรกลับมาเขาพูดว่าเขาขอเวลาหนูก็สงสัยเอ๊ะขอเวลาคืออะไรไม่เข้าใจก็เลยถามเขาว่าขอเวลาคืออะไรไม่เข้าใจก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเขาผิดนะอันนี้เรากลับมาแล้วก็คือมาคุยกันนะอะไรเงี้ยเราจะมาแก้ไขมันเขาก็บอกเขาขอเวลาก่อนเขาอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาบอกเขากินแล้วหายไปประมาณวันสองวันไม่ติดต่อมาเลยหนูก็เอ๊ะอะไรจนมีวันนึงเพื่อนของแป้งอะค่ะไปกินข้าวร้านอาหารแล้วไปเจอเขานั่งอยู่กับผู้หญิงเพื่อนก็ด้วยความหวังดีเนาะก็พาเราไปที่ร้านนั้นก็ไปเผชิญหน้ากัน3คนเลยค่ะก็เลยถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอเวลาอยู่คนเดียวแล้วนี่คืออะไรเขาตอบว่าเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรเขาเป็นคนเข้าหาผู้หญิงเองเขาอยากลองดูว่าจะรักได้มากกว่าแป้งไหมเป็นคำตอบที่น่ากลัวมากจริงและเป็นดูเหตุผลเหมือนกับฮะลองไปรักผู้หญิงคนอื่นดูซิจะรักมากกว่าเราได้ไหมฟังดูเป็นแบบ
จะเป็นข้ออ้างก็เป็นข้ออ้างที่ดูแบบถึงต้องโหดร้ายมากใช่มันโหดร้ายไปค่ะแล้วแป้งทำไงลูกหนูก็เลยหันไปถามผู้หญิงว่ารู้ไหมว่ามีหนูอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ารู้แล้วก็รู้ว่ารักหนูมากด้วยหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยบอกว่าแล้วจะเอายังไงเขาก็บอกว่าไม่ยังไงเขาไม่เลิกกับหนูแต่ให้หนูกลับไปก่อนเขาบอกว่ารอได้ไหมหนูก็เลยถามเพราะว่ารอเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่ใช่ถ้าเขากับน้องคนนั้นไม่ใช่ล่ะเขากลับมาได้ไหมเขาให้รอให้หนูรออย่างเดียวซึ่งหนูไม่รู้อึ้งด้วยแปดปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยแล้วครั้งนี้มันเลวร้ายมากค่ะมันเลวร้ายสำหรับหนูมากแล้วหนูไม่รู้จะทำยังไงต่อมันคาราคาซังมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วหนูพยายามออกมาห่างกับเขาได้ประมาณ 4-5 วันหนูก็ทนไม่ไหวก็กลับไปพยายามถามเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยหรอที่เขาจะเลิกกับทางนั้นแล้วหนูให้โอกาสอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเวลาให้หนูหรอกเขาหนูก็ทำได้ไม่ลากแค่รอเขาไม่มีเวลาให้แม้กระทั่งจะคุยหรืออะไรเลยถ้าหนูรอได้หนูก็รอดูเหมือนประโยคนี้คือรอก่อนได้ไหมรอให้เขาเบื่อทางนั้นก่อนแล้วเขาค่อยมาหนูคิดว่าเขาแค่ยังไม่มั่นใจกับคนนู้นมากกว่าค่ะแล้วเขาเหมือนอยากลองพิสูจน์อะไรของเขาซึ่งตรรกะในหัวเขาตอนนี้หนูไม่รู้เลยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้จักเขาเลยใน8ปีมันเหมือนเป็นคนละคนกันเลยที่แบบทำร้ายหนูได้ทุกวันทุกคำพูดที่ทำร้ายก็คือว่าก็รอสิประมาณนั้นแล้วหนูก็เลยตัดสินใจอะค่ะอันนี้หนูบอกพี่อ้อยพี่ชอดเลยว่าหนูเพิ่งตัดสินใจได้ก่อนหน้านี้คือหนูบอกว่าหนูจะหายไปจากเขาประมาณ4วันที่แล้ว4วันที่ผ่านมาหนูบอกหนูจะหายไปจากเขานะเขาก็ร้องไห้แล้วบอกว่าเขาทำใจไม่ได้ที่จะไม่มีหนูนะตอนนี้หนูก็บอกว่าแต่หนูก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะมันเจ็บเกินไปกับคำว่าจากที่เคยเป็นที่หนึ่งเป็นทุกอย่างกลายเป็นคนต้องรอโดยที่ก็ไม่รู้สาเหตุว่าตัวเองทำอะไรผิดหนูถามเขาว่ายังรักหนูไหมเขาบอกยังรักอยู่แต่มันไม่มีความสุขเหมือนเดิมหนูก็เลยตัดสินใจบอกเขาอะค่ะแล้วเพิ่งก่อนที่รายการนี้จะโทรมาหนูเพิ่งบอกเขาว่าหนูเพิ่งไลน์คุยกันแล้วก็บอกเขาว่าเราจะไม่เจอกันแล้วเราจบกันวันนี้แล้วก็มันต้องจบเพราะต่อให้หนูอยู่มันก็ทำให้ตัวหนูหมดคุณค่าต่อให้หนูอยู่หนูก็จะหมดความมั่นใจในตัวเองไปเรื่อยๆจริงนะครับแป้งพี่ดีใจนะที่พี่ได้ยินหนูพูดประโยคนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าหนูจะอยู่รอหรืออดทนเพื่ออะไรในเมื่อสิ่งที่หนูกำลังรอหรืออดทนเพื่อเขาอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าที่สมควรที่หนูจะทนสักนิดนึงเลยอ่ะถ้าหนูถอยออกมานิดนึงแล้วมองอย่างที่พวกพี่ได้ฟังอยู่นะเราจะรู้สึกอันหนึ่งว่าแบบเขาไม่ได้เป็นผู้ชายที่มีค่าควรกับการรอคอยอะไรเลยสักนิดนึงอ่ะ คนที่ทำแบบนี้ได้คนที่พูดแบบนี้ได้คนที่คิดแบบนี้ได้ไม่น่าจะเป็นผู้ชายที่เราจะฝากชีวิตไว้กับเขาได้เลยค่ะเพราะต่อให้วันนี้กลับไปนะคะเราก็ไม่รู้อีกว่าวันไหนจะอยู่ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปลองทดสอบดูซิว่าจะรักคนอื่นได้มากกว่าเราอีกหรือเปล่าพี่ว่าเป็นเหตุผลที่ฟังดูไร้สาระแล้วก็ดูฟังไม่ขึ้นอ่ะเอาจริงๆเหมือนแค่ถูกจับได้แล้วก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรให้มันดูดีที่สุดอ่ะแล้วก็ไม่รู้ค่ะมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องรอจริงๆนะคนเราพูดไปอยู่เสมอค่ะถ้าแป้งจะเป็นคนที่ฟังคลับไฟเดย์บ่อยๆรักมากแค่ไหนเชียวมีเราคนเดียวยังไม่ได้เลยอ่ะอย่ามาพูดคำว่ารักค่ะมันพร่ำเพรื่อเกินบางทีมันก็เป็นคำออกเสียงง่ายจนบางคนพูดไปแบบไม่ได้รู้สึกอ่ะแต่รู้สึกว่าพูดไปเถอะเดี๋ยวคนนี้จะอยู่บางทีก็ไม่ใช่แป้งรักเขาแป้งยังไม่อยากจะมีใครเลยเออเขารักเรายังไงเขารักเรายังไงคุยกับคนนั้นอ่ะใช่ป่ะคะนะวันนี้น้องอาจจะเสียใจร้องไห้ค่ะวันหนึ่งน้องจะยินดีกับตัวเองถ้าน้องสามารถทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อตัวเองได้บ้างแป้งเคยเจอคำว่าสินเสมอกันมาก เขาสินเสมอกันน่ะปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันไปเถอะเราอย่าเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกที่วันนี้ก็จะมีคนที่อย่างเงี้ยค่ะถือสาเรื่องคนมีเจ้าของน้อยมากอ่ะอ๋อมีเจ้าของแล้วไม่เป็นไรค่ะหนูอยู่ในส่วนของหนูและพี่ยังคงยืนยันเสมอค่ะถ้าเป็นตัวสำรองอย่างเต็มใจทำไมเขาต้องเลือกน้องคนนั้นเป็นตัวจริงพอน้องก็อยู่ในที่ของตัวเองได้อ่ะแต่เช่นเดียวกันค่ะไม่มีใครอยากเป็นที่หนึ่งเราอยากเป็นคนเดียวอย่ามายกตำแหน่งอะไรแบบนี้ให้ไม่จำเป็นค่ะนะคะหนูคาดหวังเสมอว่ามันจะมีทางแก้ที่ดีกว่านี้คือหนูยังหวังนะคะก่อนที่จะตัดสินใจได้อ่ะหนูยังหวังมาตลอด1เดือนว่า
เขาจะคิดได้ในสิ่งที่หนูทำให้เขาตลอดเวลาเพราะว่าทุกคนรอบข้างจะบอกว่าหนูทำดีมากกับเขามากซึ่งไม่คิดว่าใครจะทำดีได้ขนาดนี้แต่บางทีพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใน4วันที่หนูเลิกติดต่อเขาไปหนูก็คิดทบทวนหลายๆอย่างนะคะหนูก็รู้สึกว่าหนูละทิ้งตัวเองมาเยอะมากจนบางทีก็รู้สึกว่าเราให้เขาทำร้ายเราอยู่อย่างนี้ถามว่ายังคิดถึงไหมยังรักเขาไหมยังห่วงเขาไหมมันยังมีทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันรู้ว่าทำไปคิดไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วเพราะว่าอีกคนเขาไม่ได้อยากรับเขาแค่หนูมีความรู้สึกว่ายิ่งอยู่อย่างเงี้ยหนูจะยิ่งเห็นความเห็นแก่ตัวเขามากขึ้นหนูว่าหนูถอยออกมาดีกว่าอย่างน้อยมันก็จะเหลือสิ่งดีๆเอาไว้บ้างก่อนที่มันจะเกลียดกันไปหมดอะค่ะคือจะบอกว่ามีคนอ่อนแอเยอะค่ะเวลาที่เป็นคนที่เรารักเราพร้อมจะให้อภัยเราพร้อมจะให้โอกาสแป้งเองก็พร้อมจะให้โอกาสแต่เขาใช้โอกาสทั้งหมดมาทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่ยังคงยืนยันว่าคนบางคนก็ไม่ได้ควรค่ากับหัวใจดีๆของเราเพื่อนหนูมาส่งที่บ้านแล้วห่างกันนะคะพี่คือเขาทำงานเขาเป็นอาหารเขาก็จะเข้าเวรปกติหนูก็จะกลับมาอยู่บ้านเพื่อมาทำงานที่บ้านหนูก็คุยกันปกติคุยมาทุกวันนะคะจนวันนึงเขาไม่ตอบแชทไม่โทรกลับไม่มีการติดต่อกลับมาหาหนูเลยหนูก็เลยขี่รถไปหาเขาแล้วหนูก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงเงียบหายไปเขาก็บอกว่าไม่อยากติดต่อพ่อแม่ไม่ให้ติดต่อแล้วแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเป็นแฟนกันมานานยังนานแล้วค่ะคือแต่งงานกันแล้วค่ะแต่งงานแล้วด้วยแต่งงานแล้วด้วยแต่งงานแล้วแล้วอยู่ๆพ่อแม่ไม่ยอมรับตอนนี้ได้ไงอะคะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะตอนแต่งงานตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาก็อยู่ในงานไหมอยู่ค่ะปกติเลยคือทางบ้านเขาเป็นคนรีบด้วยค่ะรีบหาเลิกรีบทุกอย่างเลยแล้วแต่งงานกับเขามานานเท่าไหร่แล้วคะ8-9 เดือนแล้วค่ะ8-9 เดือนคือหนูมาห่างกับเขาได้สักพักแล้วตอนนั้นหนูประจำเดือนไม่มาค่ะเข้า2 เดือนหนูก็กังวลใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอาจจะเครียดเกินไปขับรถออกไปซื้อที่ตรวจคันมาแล้วหนูตรวจมันขึ้น2 ขีดจังๆไงคะพี่หนูท้องใช่ค่ะแล้วคือหนูพยายามบอกเขาแต่คือหนูติดต่อเขาไม่ได้เลยแล้วน้องสาวก็ทักมาว่าหนูว่าท้องหรอจะเอาพี่ชายเขาไปผูกมัดหรอเอาเด็กคนนึงมาเป็นพันธะหรอแล้วตอนแยกกันแยกเพราะว่าคือหนูมีทะเลาะเพราะว่าแฟนหนูเมาค่ะคือเขาตะโกนเวลาเขาขับรถอะค่ะเขาตะโกนด่าคนอื่นไปทั่วเลยแล้วหนูก็บอกว่าอย่าด่าได้ไหมเราไม่รู้ว่าเขาอะจะทำอะไรเราหรือเปล่าใช่อันตรายนะแล้วแม่เขาก็บอกว่าให้หนูเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านถามว่าเก็บทำไมหรอแม่เขาบอกว่าต่างคนต่างอยู่ไปก่อนแต่ยังไม่เลิกกันนะหนูบอกจากนั้นหนูจะกลับไปทำงานที่บ้านหนูก็กลับมาอยู่ปกติมันหนูอยู่ไม่ได้เลยก็คือหนูอยู่กับเขามาตลอดคือไม่เคยห่างกันเลยห่างเฉพาะเขาทำงานหนูไปบอกเขาว่าหนูมีน้องนะจะเอายังไงจะรับไหมขอเอกสารหน่อยส่งผลตรวจเลือดมาให้หน่อยส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้ถ้าไม่อยากมาเจอกันแม่เขาพูดว่าไม่ส่งไม่รับจะดึงให้ลูกเขากลับไปเหรอด้วยเหตุผลของเด็กคนเดียวเพราะว่าอย่างน้อยก็ลูกก็หลานนะคะแม่ทีนี้แฟนหนูก็มาบอกว่าถ้าลูกเขาออกมาลูกต้องเหมือนเขาทุกอย่างไม่ว่าหน้าตาหรือนิสัยถ้าไม่เหมือนคือหนูท้องกับคนอื่นพี่กำลังจะบอกว่าประสาททำไมแล้วหน้าเหมือนแม่ไม่ได้เหรอก็เลยบอกว่าหน้าตาเกิดจากกรรมพันธุ์แต่นิสัยสันดานของเด็กอยู่ที่การเลี้ยงดูไม่ได้อยู่ที่กรรมพันธุ์เขาบอกว่าแล้วถ้าไม่มีอะไรเหมือนเขาเลยเขาจะมั่นใจได้ไงว่าเป็นลูกหนูก็เลยบอกว่าตรวจดีเอ็นเอก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมให้ทุกอย่างเขาบอกว่าแต่ตอนนี้ทางบ้านไม่ให้รับถ้าเขาเชื่อทางบ้านมากขนาดนั้นปล่อยก็แต่เบลบางทีหนูอยู่ได้นะคะแต่พอเขาทักมาเขาบอกว่าลูกเป็นยังไงบ้างหนูก็คิดแบบว่าคิดได้แล้วใช่ไหมเขาถามหนูว่าถามอีกทีนะท้องกับใครคนเป็นสามีภรรยาการพูดคำนี้คือการไม่ให้เกียรติภรรยาที่สุดเลยพี่ไม่ใช่เป็นคนชอบยุให้เลิกกันหรือแบบครอบครัวแตกแยกนะแต่พี่รู้สึกว่าการที่เขาดูถูกเราขนาดนี้เนี่ยคือพ่อแม่เขาพี่ยังไม่ว่าอะไรนะแต่คนกลางเนี่ยถ้าถึงขนาดบอกว่าเชื่อพ่อแม่ที่บอกว่าอาจจะไม่ใช่ลูกเขาอะโหมันเป็นการดูถูกกันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้หนูทำทุกสิ่งทุกอย่างดูแลลูกให้ดีที่สุดน้องเห็นไหมคะทำไมโลกถึงสร้างให้เด็กเกิดในท้องผู้หญิงเพราะเขามั่นใจมากว่าผู้หญิงก็สามารถเลี้ยงลูกได้แม้ว่าในวันหนึ่งที่ครอบครัวที่ทำให้เด็กคนนี้เกิดมาไม่พร้อมมากพอจะดูแลเด็ก1 คนแต่ถ้าเกิดอยู่ในท้องของแม่และแม่เป็นผู้เลี้ยงดูน้องจะต้องดูแลลูกให้รอดให้ได้เมื่อก่อนนะครับผมกำลังเริ่มพบกับแฟนได้สักประมาณเดือนผมก็เริ่มระแคะระคายเรื่องแฟนว่าทำไมเขาดูแปลกไปกลับบ้านค่ำหลังจากเลิกงานผมเตรียมกับข้าวเตรียมอะไรไว้ให้เขาเลิกงานกลับมาคือทานข้าวด้วยกันแล้วเขาจะรีบวิ่งเข้าห้องผมก็สงสัยไม่โดยตลอดถามเขาไหมครับก็ถามครับพี่ว่าพี่ชอตเขาบอกว่าไม่มีอะไรโทรคุยกับแม่แล้วพอวันนึงครับเขาส่งเบอร์โทรเหมือนรายการโทรเข้าทอกเนี่ยคุยกับแม่แต่เบอร์ที่ขึ้นนะครับพี่ทำไมไม่ใช่เบอร์แม่เขา
มันเป็นเบอร์ที่เขาคุยกับพี่คนหนึ่งในสำนักงานเขาที่เขาทำงานจนมาวันหนึ่งไปเจอแชทเข้าไลน์ค้างไว้ในโน้ตบุ๊กตอนที่ช่วงผมไปปฏิบัติธรรมครับพี่เขาไปนอนด้วยกันเขาไปอยู่ด้วยกันเขาไปใช้ชีวิตด้วยกันใจผมนี่แบบสลายไปแล้วครับพี่คือความที่ซื่อสัตย์ที่ผมมีต่อเขาอะผมก็บอกว่าตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอะเขาไม่โกรธเขายกโทษให้เสมอขอแค่ตัวกลับมาเป็นคนเดิมเขาพร้อมที่จะให้อภัยเขารู้สึกผิดหรือยังคะเขาก็บอกว่าเขาจะเลิกแล้วเขาหาวิธีเลิกอยู่ช่วงประมาณพฤศจิกาที่ผ่านมาคือก็ทะเลาะกันจนรุนแรงเลยครับเหมือนมืดแปดด้านนะตอนนั้นคือแบบพยายามที่จะฆ่าตัวตายไม่อยากทำงานคืนนี้อยากหลับไปแล้วพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องตื่นมาเนี่ยครับพี่แล้วพอช่วงจะสิ้นปีผมก็ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาทำธุรกิจร่วมกับเขาเพื่อจะได้สร้างตัวด้วยกันเก็บเงินเราจะได้แต่งงานกันเลยแต่พอทำธุรกิจด้วยกันมาครับเมื่อช่วงต้นปีมีปัญหาโควิดธุรกิจไม่เป็นไปอย่างเป้าที่ตั้งไว้เงินทุนที่มีมาก็เริ่มร่อยหรอเขาก็หามาจุนเจืออยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับพี่ผมแปลกๆทำไมตัวเงินอย่างไหนเมื่อก่อนเขาเคยช่วยคนอื่นเขาไปเยอะเขาเลยให้ยืมมาจนผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนมาเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเราไม่น่าจะไปกันรอดแล้วตัวเดี๋ยวตัวก็ทำตรงนี้ไปเดี๋ยวเขาจะไปแต่งงานกับคนนั้นตัวมีตังค์เมื่อไหร่เราก็กลับมาอยู่ด้วยกันละกันฮะหมายถึงว่าถ้าบีมีตังค์เมื่อค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันใช่ครับพี่ผมก็ว่าทำไมจะไปแต่งงานนะช่วงนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วไงตัวเดี๋ยวเราก็มีเงินเราก็ได้แต่งงานกันแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินแล้วตอนนี้เขาต้องไปแต่งงานไม่งั้นเขาจะอยู่ไม่ได้เขาต้องพึ่งผู้ชายคนนี้แล้วบีคิดยังไงจากคนที่พรุ่งนี้เช้าตื่นมาอยากทำงานอยากทำธุรกิจให้มันกระเตื้องไปแบบเราจะทำไปทำไมอ่ะทำไปเพื่ออะไรพี่นั่งฟังพี่เห็นผู้หญิงคนนึงที่เอาเรื่องเงินมาเป็นข้ออ้างก่อนหน้านี้ตอนที่เขานอกใจบีตอนนั้นยังไม่เกี่ยวเรื่องเงินเลยนะแต่พอมาถึงตอนนี้ไม่รู้จะมีวิธีการไหนที่จะเทและทำให้เรารู้สึกได้ว่าเออไปสักทีเธออ่ะเพราะน้องก็ยังพยายามอดทนและให้อภัยให้อภัยให้อภัยอ่ะเขาเลยคงต้องอ้างเรื่องเงินแล้วมั้งพี่ไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าเขาไม่เห็นรักบีตรงไหนเท่าไหร่เลยอ่ะถ้าวันหนึ่งเขาพูดว่าเอาไม่มีเงินแล้วเขากลับมานะมันเหมือนกับเงินซื้อเขาได้นะคะใช่ป่ะและถ้าเงินซื้อผู้หญิงคนหนึ่งได้เดี๋ยวมีคนจ่ายแพงกว่าเขาก็ต้องไปอ่ะการที่เขาเอาคุณค่าตัวเองผูกไว้กับราคาพี่ว่าเขาดูไม่มีค่าเลยมีคนจ่ายเงินป่ะไปแล้วนะมีคนจ่ายเงินแล้วคิดดูว่าผู้หญิงที่สามารถแต่งงานแลกกับเงินได้แปลว่าอะไรล่ะเอาจริงๆนะตอนนี้พ่อบีรักเขามากอะนะคะบีอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติของผู้หญิงคนนี้เท่าพวกพี่เราจะรู้สึกว่าแบบโอ้ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากๆนะเขาสามารถนอกใจสามารถทำทุกอย่างและพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้โดยที่เขาไม่ได้แคร์หัวใจบีหรือสักนิดนึงอะหัวใจดีๆของคนดีๆคนหนึ่งที่แบบรักเขาอะเพราะฉะนั้นวันนี้บีไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะคะเพียงแค่บีรักคนผิดถ้าวัดกันจริงๆอะค่ะบีแค่เสียผู้หญิงที่นอกใจและเห็นแก่เงินไปหนึ่งคนนะแต่ผู้หญิงคนนี้ควรจะเสียใจนะการที่ผู้ชายคนหนึ่งรักให้อภัยในสิ่งที่ไม่ควรจะให้อภัยเลยนะคะเขายังให้อภัยเลยอ่ะจนกระทั่งถึงวันนี้ผู้หญิงคนนั้นเสียบีไปแล้วอ่ะพี่ว่าถ้าเทียบกันจริงๆคุณค่าต่างกันมากแต่วันหนึ่งพี่อยากให้บีเห็นคุณค่าตัวเองเยอะๆหัวใจดีๆของเรามีค่านะคะถ้าเขาไม่เอาวางไว้เดี๋ยวเราเอาหัวใจกลับมาดูแลตัวเองการที่คนคนหนึ่งไม่เลือกเราไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าแต่คนบางคนไม่ควรค่ากับหัวใจดีๆของเราต่างหากสามีไปทำผู้หญิงท้องอะค่ะเราคบหาแล้วก็ใช้ชีวิตคู่มานานแค่ไหนแล้วคะประมาณ7ปีค่ะคือแต่งงานจดทะเบียนสมรสอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วหนูมารู้ในเดือนแห่งความรักเดือนนี้หรอใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบรู้มาสักพักแล้วแต่มันขึ้นกระจ่างแบบเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะที่เขายอมรับที่ผ่านมามีปัญหาอะไรกันบ้างหรือเปล่าคือเหมือนเราจะไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยอะค่ะพี่แต่สามีแบบเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรเขาก็จะเก็บไว้ตลอดเขาก็เวลามีอะไรเขาก็จะไม่ค่อยมาบอกเราเราก็ได้ดูไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะและแอนที่บอกว่ามีปัญหามาตลอดเนี่ยน้องเห็นจากอะไรคะจากพฤติกรรมเขาที่เปลี่ยนไปเขาออกไปต่างจังหวัดบ่อยขึ้นสุดท้ายคือเขาก็ไม่ได้ไปต่างจังหวัดอะค่ะพี่เขาก็คือไปอยู่กับผู้หญิงคนนึงแล้วตอนไปต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่ได้ไปด้วยเราไม่ได้ไปค่ะเขาบอกว่าเขาไปทำงานคือเราก็ไว้ใจเขาว่าค่ะที่โอเคคุณไปทำงานนะเราก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกนานแค่ไหนแล้วคะที่เอเริ่มระแคะระคายว่าเอ๊ะสามีเราน่าจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นมันนานขนาดไหนตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วค่ะพี่อ๋อเอาจริงก็เพิ่งเมื่อกลางปีที่แล้วเนาะค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดมานั้นไม่เคยมีปัญหาอะไรแบบนี้เลยเหรอคะไม่เคยมีอะไรแบบนี้ค่ะพี่แล้วอะไรทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคือการสารภาพว่าเขามีผู้หญิงอีกคนทำไมมาสารภาพอะไรตอนนี้มันมีช่วงต้นเดือนเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วเราก็เหมือนระแคะระคายแต่เราไม่เคยเปิดโทรศัพท์เขาใช่ไหมคะค่ะเราก็แบบอ่ะช่วงที่เขาเข้าไปหาหมออย่างเงี้ยโทรศัพท์มันอยู่กับเราเราก็เลยเปิดดูแล้วก็เลยรู้ความจริงแล้วพอเราแค่เอ่ยปากเขาไปเขาก็ยอมรับหมดทุกอย่างเลยคุยกันว่าเราจะหย่านะพอหนูกลับบ้านไปคืนนึงตื่นเช้ามาหนูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาหนูก็เลยมาคุยกันใหม่ว่าเราจะไม่เลิกกันเราจะแก้ไขเราจะแบบอะไรที่เราไม่ดีอ่ะเราปรับปรุงได้ไหมที่เขาบอกเขาจะแก้ปัญหาเนี้ยคือเขาบอกว่าระหว่างเนี้ย
ที่เขาผู้หญิงคนนั้นท้องใช่ไหมคะบางทีเขาก็ต้องไปดูแลฝั่งนู้นด้วยก็เหมือนไปมาสองบ้านอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้เราอดทนนะหลังคลอดลูกอ่ะเขาจะจัดการเรื่องทุกอย่างเองให้เราอยู่ให้ไหวเพราะเขาก็รู้ว่าเราก็แบบว่าไม่น่ารอดหรอกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะให้บอกเขาเขาจะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหมันดูถ้าเรารอได้มันก็อาจจะแบบว่าอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไงล่ะก็ในเมื่อก็ยังมีเด็กอีกคนนึงซึ่งเป็นลูกเขากับภรรยาอีกคนนึงไม่ใช่หรอคะแล้วมันจะเหมือนเดิมยังไงอ่ะคือเราคุยกันไว้อ่ะค่ะหนูบอกเขานะว่าถ้าเรากลับมาหนูจะไม่ถามอะไรเขาสักคำเลยหนูให้เขาไปส่งเสียหรือดูแลลูกได้หมดเพราะเราก็เข้าใจว่าเราก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอยากแบบว่าให้เขาเลิกกับฝั่งนู้นให้รับชอบแต่เด็กอะค่ะที่แล้วเขาบอกว่าเขาจะทำเหรอคะเขาบอกว่าเขาจะทำค่ะวันนี้คือคนเราอะค่ะอะไรก็ตามทีการนอกใจไม่รู้นะคนอื่นจะมาเรียกว่าพลาดแต่พี่รู้สึกว่าการนอกใจมันดูไม่ใช่เรื่องพลาดหรอกมันเป็นแค่ความประมาทที่มันเกิดขึ้นอย่างตั้งใจทำไมถึงพูดคำนี้เกิดขึ้นอย่างตั้งใจคือก็มีลูกแล้วไงงั้นก็ปิดเอไว้สิอันนี้จะมาเรียกว่าพลาดได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดบังเอิญว่าเขาพลาดจริงๆเขาจะต้องรีบหันกลับมาแบบเฮ้ยเอเราไปทำสิ่งหนึ่งซึ่งมันไม่โอเคเลยแต่นี่ไม่ใช่และเอดูนะเขาเองก็ไม่ได้เลือกจะรับผิดชอบความรู้สึกของผู้หญิงคนไหนเลยนะคะความรู้สึกของเราถ้าเราไม่จับได้เองก็ถูกหลอกอยู่ดีไปเรื่อยๆหรือผู้หญิงคนนั้นเองไปถามเขาว่าค่ะถ้าเราไม่รู้เธอจะทำยังไงเขาบอกว่าก็คงจะอยู่แบบนี้หรือถ้าเรารู้เราก็คงเลิกไปเองเขาคิดว่าเราต้องเลิกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรใดทั้งในโลกนี้ค่ะสามีเอก็จะไม่น่ารักเลยตรงที่ว่าอันที่หนึ่งไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งก็คือนอกใจเมียแหละค่ะเนาะอันนั้นก็ขั้นหนึ่งอันที่สองคือจนกระทั่งทำจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นท้องพอการท้องเกิดขึ้นพอมีลูกไหนและลูกเราลูกของเอลูกของเขาซึ่งก็เพิ่งจะสองขวบในขณะผู้หญิงคนนั้นก็ท้องก็จะมีเด็กออกมาอีกคนนึงคือและวิธีคิดของเขาเหรอเธอก็ทนไปก่อนนะแต่ถ้าทนไม่ได้เธอก็ไปเถอะเพราะว่าฉันก็จะคือทุกอย่างที่เขาพูดเขาคิดเขาทำอยู่ตอนนี้พี่ว่าเขาเป็นผู้ชายไม่น่ารักเลยตรงที่เขาไม่รับผิดชอบความรู้สึกของใครเลยตอนนี้เด็กสองคนที่เกิดมาเพราะเขาโดยที่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบวิตกกังวลว่าตายละลูกเราจะยังไงโตมาพอมีพ่อแม่อีกสองบ้านแล้วยังไงอะไรเขาไม่พูดถึงปัญหานี้เลยเหรอคะเอเขาบอกว่าเขาก็เหมือนยังไงคะพี่คือลูกเราเขาก็แบบเหมือนผูกพันไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะเอคำนี้น่ากลัวมากนะลูกเราเขาก็ผูกพันไปแล้วไม่ใช่นะคะลูกเขาคือเขาต้องเขามีทั้งความรักเขาต้องมีความรักและผูกพันโดยธรรมชาติค่ะเหมือนแบบว่าลูกเราอ่ะคือเขาเลี้ยงมาแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเด็กคนนั้นที่กับผู้หญิงคนนึงอะค่ะเขายังไม่ได้คลอดออกมายังไม่มีความผูกพันเหมือนเขาก็เลยแบบจะตัดแบบว่าก็กลับมาอยู่กับลูกฝั่งคนนั้นก็ให้รู้ว่านี่แหละนี่แหละเอความคิดของเขาเป็นความคิดที่น่ากลัวมากนะคะเอการที่ผู้ชายคนหนึ่งสร้างเด็กให้เกิดขึ้นมาเป็นลูกของเขาแล้วบอกว่าไอคนที่เคยเลี้ยงมาก็เลยผูกพันอ๋อไอคนนั้นยังไม่ได้เลี้ยงแปลว่าไม่ผูกพันเอสามีเอเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่มีวิธีคิดที่น่ากลัวมากอะพี่ว่าถ้าเอยังเอาความสุขของตัวเองหรือความสบายใจของตัวเองไปผูกไว้กับผู้ชายคนนี้สิ่งที่หนูได้มาต่อไปจากนี้ก็คือความทุกข์อย่างเดียววันนี้เอต้องตั้งสติและเป็นที่พึ่งของตัวเองและเป็นที่พึ่งของลูกด้วยลูกมีพ่อแบบนี้ลูกต้องมีแม่ที่รักเขามากพอมากๆเลยสามีนอกใจคือนอกใจเอถ้าเกิดว่าบังเอิญฉันไม่ได้เดินหน้าต่อไปในฐานะสามีภรรยาล่ะสมมติฉันสามารถดูแลตัวเองได้ไหมเลี้ยงตัวเองได้ไหมเลี้ยงลูกได้ไหมฉันจะทำหนึ่งสองสามสี่ตามนี้วางแผนคร่าวๆไว้ก็ดีเสียใจเสียใจเลยแต่เสียใจเสร็จปั๊บต้องกลับมามีสติด้วยนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ2ปีกว่าได้แล้วค่ะเกือบ3ปีค่ะนิวได้แต่งงานกับต่างชาติท่านหนึ่งอยู่ยุโรปค่ะครับค่ะเราก็คือระหว่างที่คบกันทุกอย่างดีหมดจนตกลงที่จะแต่งงานแล้วก็ย้ายสาวเขาไปอยู่ที่นู่นนะคะค่ะจนผ่านไปได้ประมาณปีกว่าค่ะนิวเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าปกติแล้วสามีนิวคือเขาจะวางโทรศัพท์ไว้ทุกที่เลยนิวสามารถหยิบได้เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะมีวันหนึ่งที่เขาเริ่มแอบเขาเริ่มตื่นมาตอนกลางคืนมาเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันเริ่มไม่ใช่แต่ว่านิวเริ่มมารู้สึกว่าเหมือนผู้หญิงในกลุ่มอะค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่าคือในกลุ่มนิวอะค่ะเหมือนกับว่าทุกวีคเอนนะคะจะต้องมีการปาร์ตี้กันตั้งแต่เย็นวันศุกร์เย็นเช้าวันจันทร์อะไรเงี้ยคือปาร์ตี้กันหนักมากยาวเนาะค่ะแล้วก็จนแบบนิวเริ่มรู้สึกว่าผู้หญิงที่เป็นเพื่อนในกลุ่มอะค่ะเพื่อนสนิทในกลุ่มที่ว่าแฮงเอาด้วยกันค่ะอะไรเงี้ยเริ่มโชว์พาวเวอร์นิวว่าเขาสามารถทำอะไรกับแฟนนิวได้อะไรเงี้ยนิวว่าอ่ะมันมีอะไรแน่เลยนิวก็เลยเรียกเขาทั้งสองคนนะคะเรียกมาคุยเลยว่านิวถามว่า
ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองคนมีอะไรหรือเปล่าทั้งสองคนพูดไม่มีอะไรฉันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นคือเขาเป็นเพื่อนสนิทของน้องสาวแฟนนิวโดยที่เขามีแบบเหมือนความสัมพันธ์เพื่อฉันเพื่อนกันอย่างเงี้ยมาประมาณสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าก่อนที่นิวจะแต่งงานกันไปนะคะนิวก็คือเคยไปเที่ยวบ้านเขาอะไรเงี้ยแต่ระหว่างนั้นอะนิวไปบ้านเขามาหลายครั้งมากเลยนะคะแต่นิวไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้เลยนิวเพิ่งจะเจอผู้หญิงคนนี้หลังจากที่นิวแต่งงานไปแล้วอะไรเพื่อถามนิดนึงค่ะนิวอธิบายสักนิดได้ไหมที่เขาบอกว่าเขาพยายามจะโชว์ว่าเขาสามารถทำอะไรกับแฟนเราได้เขาโชว์อะไรนะคะคืออารมณ์ประมาณว่าผู้หญิงมันมีเซนนะคะหนูว่าพอจะแบบว่าเหมือนปกติเวลากินข้าวเวลาเราเที่ยวกันเราแฮงเอากันใช่ไหมคะมันก็แบบปกติเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาเริ่มแบบเข้าใกล้แฟนเราเริ่มออดเริ่มแบบโอบกอดแฟนเราอะไรประมาณนี้แบบพี่หนูแบบหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นคนที่เซนอะไรนี่ตรงนี้เราก็รู้สึกว่าอะไรจะสนิทกันขนาดนี้คะใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือเหมือนกับเขาก็มีซัมติงอะไรกับเพื่อนสนิทของแฟนอยู่ในกลุ่มด้วยนะคะที่เราปาร์ตี้ด้วยกันเพราะเวลาปาร์ตี้กันแบบนิวปาร์ตี้กันแบบขั้นต่ำ10กว่าคนอยู่แล้วที่แบบสนิทจนครั้งที่2นิวก็อ่ะเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มแบบแอบสบตากันแอบยิ้มหวานกันนิวก็เรียกมาคุยอีกนะนิวถามแบบนั้นประมาณ 3-4 ครั้งเขาก็พูดเหมือนเดิมค่ะว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเป็นแค่เพื่อนกันนิวก็โอเคจนรอบสุดท้ายเลยคือแฮงเอากันบ้านแม่ค่ะบ้านแม่จะเป็นแบบบ้าน2ชั้นที่ว่าสามารถชั้น2เราสามารถมองลงมาตรงถุงด้านล่างได้อ่ะค่ะค่ะนิวจำได้เลยวันนั้นนิวก็แบบถามเขาว่านิวบอกว่าฉันจะถามเธอทั้ง2คนเป็นครั้งสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าเธอยังยืนยันว่าไม่มีอะไรฉันจะไม่ถามอะไรพวกเธออีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็โอเคไม่มีอะไรเป็นเพื่อนกันแน่นอน 100% อะไรเงี้ยนิวก็โอเควันนั้นนิวก็แบบกินดื่มเงี้ยค่ะจนประมาณเที่ยงคืนน่ะแฟนนิววางนิวว่าน่ะถ้าเกิดว่ายูไม่ไหวก็ขึ้นไปนอนก่อนนะเดี๋ยว5นาทีฉันตามขึ้นไปค่ะแต่ว่านิวก็แบบนิวก็ทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้อัดเสียงไว้อะไรเงี้ยเพราะว่านิวก็แบบก็ยังไม่ได้เชื่อใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วนิวจำได้ว่านิวตื่นมาอีกทีตอนประมาณ 4-5 นิวมองลงมาตรงถุงด้านล่างเพราะแฟนนิวไม่อยู่ใช่ไหมนิวมองลงมาตรงถุงด้านล่างคือผู้หญิงคนนั้นน่ะนั่งอยู่บนตักแฟนนิวแล้วก็แบบเอามือลูบหน้าไว้แบบเขาแบบใกล้ชิดกันมากค่ะนิวก็แบบกรีดลั่นบ้านใช่ไหมคิดว่าแบบมึงทำอะไรกันแต่ว่าคือณตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทุกคนคือนอนหมดแล้วเหลือแค่สองคนนั้นส่วนผู้หญิงคือคนเราถ้ามันบริสุทธิ์ใจผู้หญิงทำไมต้องวิ่งหนีออกจากบ้านถูกต้องไหมคะแล้วนิวก็เลยบอกว่าโอเคฉันจะไม่คุยเลยนะฉันจะกลับไปนอนที่บ้านก่อนแล้วเช้าอีกวันนึงค่อยว่ากันแต่รู้ไหมคะว่าพอเช้าอีกวันนึงที่นิวมาถึงน้องสาวเขาที่บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทอ่ะน้องสาวเขาแบบไม่รับฟังอะไรนิวเลยเขาด่านิวแบบด่าแบบโหด่าแบบด่าว่ารุนแรงมากเขาด่าเป็นภาษาเขาด่าเป็นภาษาบ้านเขาเหมือนอารมณ์ประมาณว่านิวเป็นผู้หญิงที่หึงเกินไปนะเนกาทีฟมากเลยนะทำไมเธอถึงไม่เชื่อใจเพื่อนสองคนเป็นเพื่อนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงคนอื่นนะคะนิวก็อาจจะสู้เพราะนิวเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะแต่อันนี้คือนิวรู้สึกว่ามันเป็นคนใกล้ตัวหลังจากนั้นนิวก็เลยโอเคนิวก็เลยทำโปรเซสที่จะย้ายใช่ไหมคะส่วนกลับมาพอกลับมานิวก็แบบเริ่มมาหางานทำได้งานโรงแรมที่ไทยเนี่ยค่ะแล้วพอนั้นนิวก็ได้ข่าวมาว่าหลังจากที่นิวกลับมาไทยประมาณ 6-7 เดือนนะคะผู้หญิงคนนั้นคลอดลูกผู้ชายคนนั้นคือเขาก็แบบรับว่าแบบเป็นลูกเขาแต่ว่าทางนิวก็แต่ถ้าถามนิวอ่ะนิวไม่เชื่อ 100% ว่าลูกเขาเพราะผู้หญิงคนนี้คืออารมณ์แบบว่าเขาจะเฟิร์ตแฟนของเพื่อนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก่อนหน้าที่แฟนนิวจะไปยุ่งกับเขาอ่ะเขาก็เคยอยู่กับเพื่อนสนิทของแฟนนิวอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นก็เป็นส่วนของเขาแล้วเนอะไม่ต้องสนใจแล้วเหนื่อยใช่ใช่ค่ะ okay. ใช่ค่ะแต่ก็แบบรู้สึกว่าแบบหลุดพ้นในที่สุดแล้วนิวก็คือเลิกกับแฟนไปเลยเลิกก็คือหย่าค่ะหย่าไปต้องบอกก่อนว่าคือที่จริงแล้วอะค่ะตอนที่นิวจะหย่าใช่ไหมคะนิวอะคือที่จริงนิวมีลูกติดคนนึงค่ะที่นิวจะไปแต่งงานกับเขาใช่ไหมคะแล้วนิวก็คือบอกเขามาตลอดว่าที่จริงอะนิวไม่ได้อยากมีลูกนะแต่เขาว่าเป็นคนที่แบบเขาอยากมีลูกใช่ไหมคะจนก่อนที่จะเกิดเรื่องค่ะนิวก็แบบตรวจใช่ไหมคะขึ้น2ขีดนิวก็โชว์ให้เขาดูรู้ไหมคะว่าเขามือสั่นแล้วเขาก็แบบบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะเขาไม่พร้อมเขาเป็นคนพานิวไปทำโปรเซสที่เพื่อที่จะไปเอาลูกออกว่ายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบคือสิ่งที่ทำให้นิวแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์กับนิวตรงที่นิวท้องนิวเป็นลูก
ถูกกฎหมายค่ะแต่เขากลับไปเลือกลูกที่ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิวเริ่มรู้สึกว่าแบบมันไม่แฟร์แต่ก็อีกมุมนึงก็คือรู้สึกว่าโล่งใจที่แบบหลุดพ้นมาจากครอบครัวนั้นได้ครอบครัวเขาดูน่ากลัวและมีความท็อกซิกบางอย่างนะคะนิวใช่ไม่รู้นะพอฟังดูยังรู้สึกโล่งใจด้วยเลยหนึ่ง การอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมันยากอยู่แล้วค่ะนิวและในขณะเดียวกันตรงนั้นคือครอบครัวเขาทั้งหมดถูกไหมคะและหนูดูนะปาร์ตี้กันตั้งแต่แบบว่าวันศุกร์ยาวไปถึงเช้าวันจันทร์น่ะคุณภาพชีวิตของหนูยังไงอะหรือแม้แต่การที่แบบปาร์ตี้กันแล้วก็แบบว่าสามารถที่จะแบบมีอะไรกับคนนั้นแล้วก็กับคนนี้ด้วยเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่ารับหลังเราก็ยังทำสารพัดอย่างแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่รู้สิอยู่ในพื้นที่ที่ดูไม่ค่อยปลอดภัยอะแต่พอหนูหลุดออกจากครอบครัวนั้นได้หนูกลับมาอยู่บ้านพื้นที่ที่เป็นบ้านเกิดของตัวเองอะไม่รู้ค่ะที่นี่เป็นอาจจะเป็นเซฟโซนของหนูได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของหนูแบบที่หนูไม่ต้องมานั่งทนทุกข์ทรมานว่าพอฉันขึ้นไปนอนแล้วข้างล่างเขาจะยังไงกันหรือทำอะไรกันแบบที่ไม่เกรงใจคนที่เป็นภรรยาหรือเปล่าวันนี้นิวหลุดพ้นจากตรงนั้นมาหมดแล้วหนูอายุ30ปีนะคะ มีลูก2คนคนนึง9ขวบอีกคนนึงเพิ่งจะ4ขวบบอกก่อนว่าหนูโตมาในครอบครัวที่ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเลยพ่อแม่รักกันมากทุกวันนี้ก็ยังดูแลกันแล้วหนูก็เจอสามีที่แม่ก็ดูนะคะว่าคนนี้แหละเหมาะกับลูกเราดูใจกันนานไหมคะกว่าจะแต่งงานก็นานพอสมควรค่ะอย่างว่าแหละค่ะมันไม่ได้เจอในวันเดียวเนาะต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนดื่มอะค่ะคือคำว่าดื่มของเขานี่คือดื่มขนาดไหนคะหลังเลิกงานนะคะเมื่อก่อนคือเขาเป็นคนดีมากค่ะถ้าเกิดไม่ดื่มนะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นสามีที่รักภรรยามากรักลูกมากเป็นห่วงมากคือแต่งงานกันมา10กว่าปีแล้วค่ะแต่มาช่วงหลังๆนี้เขาเกิดการแบบคือในวงเล่าอะค่ะเขาก็จะพูดเข้าหูว่าครอบครัวตัวเองเป็นอย่างนั้นครอบครัวเป็นอย่างนี้คือเวลามีปัญหาก็ไปแชร์กันในนั้นนะคะซึ่งเขาก็เอาปัญหาในบ้านไปเล่าพอกลับมาก็เอาปัญหาจากคนอื่นอะมาเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วก็มาใช้กับครอบครัวทั้งที่เขาก็มีทุกอย่างเรียบร้อยแต่ว่าเพื่อนในวงเล่าที่เขาขาดอะเขามาแชร์ปัญหาของเขาก็เริ่มเปรียบเทียบว่าบางอย่างเขามีความสุขแต่บางอย่างเขาไม่มีความสุขพอเขากลับบ้านมาค่ะจากคำพูดที่เคยพูดดีๆก็เริ่มพูดร้ายโวยวายตะคอกใส่ลูกคือตรงนี้หนูรับไม่ได้ค่ะพี่อะไรบ้างอะคะที่เขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาในบ้านเราเขาบอกว่าเขาทำงานคนเดียวเขาเหนื่อยแต่หนูก็บอกว่ารู้นะว่าเหนื่อยเราก็พยายามทำในสิ่งที่เราทำตอนโควิดที่ผ่านมาคือหนูตกงานใช่ไหมคะแต่หนูก็ไม่ได้อยู่นี่ไงคะพี่พยายามหาว่าเราอะถนัดอะไรเพื่อจะช่วยครอบครัวไงคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็มีทุกวันเนาะแล้วทำยังไงอะถึงเราจะหนีงานแล้วก็ไปรับของลูกได้เพราะว่าลูกยังเล็กช่วงหลังๆเนี่ยค่ะเขากลับมาเขาเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นเขาพูดในสิ่งที่หนูไม่รู้อะค่ะเขาเอาเรื่องหนูไปพูดในวงเล่ามันเรื่องจริงไม่จริงหนูไม่รู้อะแต่เขาไปพูดเพื่อจะมีเรื่องกู้ในวงเล่าอะค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาโกรธอะไรมาค่ะพี่เขาก็โวยวายโน่นโวยวายนี่หนูต้องเก็บไว้คนเดียวพี่หนูเล่าให้ใครฟังไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตหนูนะคะคือเวลาหนูมีปัญหาหนูไม่สามารถปรึกษาใครได้หนูไม่เคยมีที่ปรึกษาในชีวิตเลยค่ะพี่หนูมองเห็นครอบครัวคนอื่นหรือคนรอบข้างนะเขามีพี่สาวเขามีน้องสาวเขาคุยเขาแชร์ประสบการณ์กันได้แต่สำหรับหนูไม่มีใครเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะเองยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยค่ะทุกครั้งที่หนูไปเล่าให้แกฟังท่านก็จะบอกว่าโตแล้วลูกอะไรพอทนได้ก็ทนอดทนให้ได้มากที่สุดล่าสุดนะคะเขากลับบ้านมาเสียงรถมาพี่รู้ไหมลูกหนูพากันวิ่งหัวซุกหัวซุนเลยค่ะครอบครัวพ่อจะเปิดประตูมาวิ่งมาซุกใต้จักรเย็บผ้าหนูค่ะตรงนี้แหละที่หนูรับไม่ได้ที่สุดหนูปวดใจที่สุดหนูถามว่าหนูวิ่งทำไมอ่ะลูกเขาบอกว่าหนูกลัวพ่อกลัวพ่อเปิดประตูมาแล้วพ่อจะทำร้ายแม่ทำร้ายหนูอีกแสดงว่าเขาเคยทำร้ายเราทำร้ายลูกใช่ค่ะพี่รุ่นรู้สึกว่าหนูควรปรึกษาจิตแพทย์นะพี่คะหนูไม่เคยให้ใครฟังได้เลยพี่รู้ไหมหนูแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงหนูเขียนทุกอย่างหนูระบายทุกอย่างใส่กระดาษพอหนูเขียนเสร็จหนูก็มาอ่านที่หนูเขียนนั่นแหละพอหนูอ่านเสร็จหนูก็ขยำทิ้งนอกจากนั้นหนูก็คุยกับจักรเย็บผ้าเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดหนูคุยคนเดียวจนเดี๋ยวนี้ลูกสังเกตอะค่ะว่าแม่คุยกับใครพี่ถึงเป็นห่วงไหมบางทีอะหนูอาจจะได้รับความรุนแรงจากครอบครัวจนเริ่มเป็นโรคซึมเศร้านะตอนนี้น้องมองไม่เห็นทางออกในชีวิตเลยสักทางหรือแม้แต่หนูปรึกษาใครไม่ได้เลยค่ะพี่หนูถูกทำร้ายร่างกายหนูคุยกับจักรเย็บผ้าแล้วหนูคิดดูนะว่าหัวใจของลูกกำลังเห็นอะไรบ้างและเขาจะเติบโตไปแบบไหนยินดีที่สุดที่หนูยังเลือกขับไฟเดย์ที่หนูจะโทรเข้ามานะยังไงก็ตามพี่ยังอยากให้น้องอย่าอยู่ในภาวะแบบนี้ด้วยความอดทนทุกทีที่พ่อเขาแช
้ความรุนแรงอะค่ะเพราะลูกหนูเห็นอะลูก9ขวบอะโตแล้วเขาจะบอกว่าแม่หนูพร้อมแล้วนะหนูพร้อมที่จะไม่มีพ่อแล้วนะแม่ถ้าเกิดพ่ออยู่แล้วพ่อมาบั่นทอนจิตใจชีวิตพวกเราแบบเนี้ยเราอยู่กัน3คนก็ได้นะแม่ไม่มีพ่อก็ได้หนูก็เคยคิดอยากจะตัดใจนะคะพี่หนูอยากจะเลิกกับเขาคือด้วยความที่อิงอาจจะมีภาวะในเรื่องของความกดดันอะไรต่างๆนานาในเรื่องจิตใจเนาะพี่ก็เลยรู้สึกว่าหลายสิ่งที่อิงเล่าให้พี่ฟังพี่พยายามฟังแล้วพยายามช่วยคิดว่าจะยังไงดีเนี่ยพี่ว่ามันมีหลายอย่างที่เราอาจจะเรายังไม่ได้มีความหนักแน่นมั่นคงทางจิตใจพอที่จะแก้ไขปัญหาสมมุติว่าสามีเขาใช้ความรุนแรงกับเราต่อหน้าลูกพี่รู้สึกว่าสิ่งที่เราจะต้องหาทางแก้ปัญหาคือพาตัวเองและพาลูกออกมาจากสถานการณ์นี้ให้ได้เพราะคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยเราไม่รู้นะคะอิงว่ามันจะแรงไปถึงขั้นไหนพี่ไม่แน่ใจว่าเขาเคยรุนแรงกับหนูกับลูกขนาดไหนแต่ความรุนแรงมันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเองกับชีวิตลูกรอดก่อนคือพี่ว่านั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่พร้อมช่วยถ้าขอให้ได้ท่านรู้ว่าอิงกำลังลำบากมากและพี่ไม่ค่อยห่วงอิงเรื่องการหาเงินอิงอยู่บ้านอิงยังหาเงินได้เลยเย็บผ้าที่บ้านยังได้เลยเพราะฉะนั้นจงเย็บผ้าในบ้านที่ปลอดภัยไม่ใช่บ้านที่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพ่อจะพลั้งมือไปเมื่อไหร่พลั้งมือทำเราตายไปทำไงคะน้องลูกอยู่ยังไงพลั้งมือทำลูกบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วยังไงจะรอแค่ว่าเดี๋ยวรุ่งเช้าตื่นมาตอนเขาหายเมาแล้วเขาจะเป็นคนดีมันทันไหมคุณพ่อคุณแม่คือคนที่สำคัญที่สุดที่อยากช่วยลูกอยู่แล้วแต่อิงต้องเปิดใจแล้วก็เล่าให้ท่านฟังก่อนว่าอิงกำลังอยู่ในสภาวะยังไงแล้วพยายามเอาตัวเองไปให้พ้นจากอันตรายก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยแก้กันคือพอดีว่าสามีหนูนะคะเขาไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็คือหนูอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลงานทางนี้ค่ะแล้วพอดีว่าเขาอ่ะไปมีเพื่อนเป็นทอมนะคะเพื่อนที่เป็นทอมเนี่ยค่ะเขาก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เคยเจอกับหนูก็เคยเจอกับเขาอย่างเงี้ยคือหนูรู้มาว่าน้องทอมคนเนี้ยเขากับแฟนเขาอ่ะมีแพลนวางแผนกันไว้ว่าเขาอ่ะจะมีลูกด้วยกันหรือว่าเขาอ่ะอาจจะทำกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วก็คือพอดีวันนั้นหนูจะไม่รู้ความจริงเลยนะคะถ้าแฟนหนูไม่เล่าให้หนูฟังเขากลับมาที่บ้านแล้วเขากลับมาเล่าให้หนูฟังว่าเออเนี่ยเธอพอดีว่าแบบน้องคนนี้กับเราอ่ะมีอะไรกันนะอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเขาบอกเราว่าให้เราไม่ต้องเป็นห่วงเขาไม่เรียกร้องความรับผิดชอบอะไรจากเราทั้งนั้นอย่างเงี้ยค่ะพอหนูรู้เรื่องเนี้ยความไว้ใจความเชื่อใจทั้งหมดที่หนูมีให้กับแฟนหนูนะคะคือมันหมดไปในทันทีได้เลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงค่ะถึงจะกลับไปเชื่อใจสามีเราได้เดียคะเขาทำลายความไว้วางใจของเราและยังมาพูดอีกนะว่าเออผู้หญิงท่านนั้นก็บอกไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องมารับผิดชอบหรอกโอ้ยพี่เห็นมาเยอะค่ะนะคะ ปัญหาไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้น แต่ปัญหาคือทำไมสามีหนูกล้าทำร้ายหัวใจของเดียเขารู้ทั้งรู้ว่าจะนอกกายหรือนอกใจภรรยาร้องไห้เสียใจอยู่แล้ววันที่เขาไปทำงานเป็นวันที่เราเองก็เลี้ยงดูลูกของเราทำให้ครอบครัวอบอุ่นที่สุดเพื่อให้เขาทำงานได้อย่างสบายใจแต่ทำไมเขายังไปนอกใจเพื่อทำให้เราไม่สบายใจล่ะพอสามีหนูกลับมาแล้วหนูก็ถามเขาว่าเอ้าแล้วพอมันเกิดเรื่องแบบนี้แล้วอ่ะจะทำยังไงต่อเขาก็บอกหนูมาว่าเนี่ยเดี๋ยวอ่ะเราอ่ะจะเลิกติดต่อเขาคือจะไม่คุยไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นแฟนหนูก็พาหนูไปทำงานวัน2วันนี้ค่ะแล้วก็น้องเขาก็โทรมานะคะแต่ว่าคือก็คุยกันโทรคุยกันเหมือนเรื่องงานปกติทั่วไปนี่แหละค่ะค่ะแล้วก็แฟนหนูก็เลยบอกเขาไปว่าเออเนี่ยตอนนี้ภรรยาเรามาด้วยนะไม่ต้องโทรมาแล้วนะหลังจากนี้ไม่ต้องติดต่อกันละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือหลังจากนี้แล้วก็แฟนหนูนะคะเขาก็บอกหนูบอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาน่ะน้องเขาก็ไม่โทรมาแล้วเราก็ไม่โทรไปคือเลิกติดต่อกันโดยเด็ดขาดไปเลยค่ะคือมันระแวงไปแล้วค่ะพี่แล้วก็หนูก็คิดตลอดว่าเขาต้องมีต่อไปแน่ๆเลยมันไม่ระแวงไม่ได้อะคดีอยู่ๆแฟนหนูทำแบบนี้แล้วหนูบอกทำไงคะพี่หนูถึงจะเชื่อใจเขามันผิดธรรมชาติไงคะเพราะฉะนั้นความระแวงต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วพี่ก็จะบอกว่าหน้าที่ในการที่จะทำให้หนูหยุดระแวงคือสามีของหนูไม่ใช่หนูต้องไปทำเองแต่ใดๆก็ตามมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ภายในวันนี้เดี๋ยวนี้อะค่ะสิ่งที่เดียวต้องทำก็คืออยู่เฉยๆแล้วรอดูว่าสามีหนูอะจะทำตัวยังไงต่อจากนี้ค่ะเขาจะทำให้เรากลับมาเชื่อใจเขาได้เมื่อไหร่เขาต้องเป็นคนทำไม่ใช่เราค่ะนะคะซึ่งอย่างที่บอกมันอาจต้องใช้เวลาค่ะกว่าจะเรียกคืนความไว้วางใจนะคะถึงได้บอกไงความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยากและลำบากจะเรียกคืนค่ะเราพูดกันอยู่เสมอค่ะว่าอย่าให้คนที่ทำความผิดเป็นคนตัดสินใจหรือเราเป็นคนทำถูกค่ะค่ะเราเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์ซื่อตรงเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือก
ถ้าเราเลือกจะไปต่อเราก็เลือกจะนั่งรอดูแล้วเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้เราไม่ใช่เรากระโดดไปแก้เองค่ะเพราะหลายครั้งเราให้คนทรยศเลือกก่อนตกลงจะเอายังไงตกลงจะเลือกใครเนี่ยเรานั่นแหละเลือกยังไงนะคะเข้าใจเดียแต่ว่าเดียต้องใช้เวลาและพี่บอกได้เลยว่าช่วงเวลาแบบนี้ยากสุดยากกับการเอาชนะความระแวงของตัวเองยากกับการที่จะต้องเชื่อเสมอว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวต้องมีอีกแน่เลยเพราะมีคนเชื่อแบบนั้นจริงๆว่านอกใจไปครั้งแรกอะยากสุดเอ๊ะพอครั้งแรกยากไปแล้วทำไปแล้วครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่แต่ทั้งหมดเมื่อเลือกจะให้อภัยก็ต้องให้อภัยทั้งใจแล้วดูไปพร้อมๆกันมันมีเหตุการณ์นะคะเขาดาวก็ต้องมีเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมันรอเขาทำงานเสร็จแล้วเขากลับมาเหมือนทุกคนก็รอเขาอยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนปรากฏว่าเหมือนดู GPS แล้วเขาก็เหมือนไปเที่ยวผู้หญิงอะค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นเหมือนกับว่าเป็นประเด็นขึ้นมาตอนปีใหม่แล้วทีนี้พอถัดจากปีใหม่ค่ะมันเหมือนกับว่าทุกคนก็แอนตี้เขาแล้วพอครอบครัวเขาจัดบ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราไปแล้วเหมือนที่บ้านเราเหมือนไม่พอใจว่าเอ๊ะทำไมตอนที่แบบบ้านเราจัดอะทำไมเขาไม่มาอะไรเงี้ยทั้งที่ว่าลูกเขาก็อยู่กับเราอะไรเงี้ยถึงเราก็แบบมีความรู้สึกว่าทำไมพี่แบบถึงได้โกรธขนาดนั้นพี่ก็พูดว่าประมาณว่าแบบถ้ากูพูดไปอะไรเงี้ยครอบครัวมึงแตกได้เลยนะพอพี่เกริ่นขึ้นมาว่าหนูก็ถามว่าเรื่องอะไรก็พูดมาดีเหมือนพี่สาวมันว่าต้องใจร้ายบ้างนะอย่าไปให้ท้ายมันอะไรอย่างเงี้ยนอกลู่นอกทางอยู่ตลอดถูกไหมฮะเขาเป็นคนชอบเที่ยวค่ะเราอ่ะเป็นคนที่ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเราก็ทำงานอ่ะที่ทำงานกลับมาแล้วก็เหนื่อยแล้วเราก็ไม่สนใจก็ปล่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยเกิดเหตุการณ์นี้ก็คือปี63พี่สาวพอโควิดอย่างเงี้ยค่ะพี่สาวกลับมาอยู่ที่บ้านกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทีเนี้ยเหมือนกับว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะแล้วก็แม่ก็จะทำกับข้าวกินแล้วก็จะกลับไปที่บ้านแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพี่สาวเขาจะมีฝีมือด้านแบบว่าเขาไปอยู่คลินิกมาแบบกดสิวรักษาหน้าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้วันนั้นแฟนก็คือแฟนแบบเป็นสิวอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปกดกับพี่สาวเราดีให้พี่สาวเราทำให้เพราะว่าแบบเขาทำแล้วมันหายนะอะไรเงี้ยเราว่าเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยตามไปเราว่าเราทำงานยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนั้นเป็นก่อนวันเกิดหนูแค่หนึ่งวันแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าคือที่เขาเล่าให้ฟังว่าพอไอ้นี่ไปแบบสามีเราไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพี่แบบก็นั่งกดสิวให้แล้วเขาเหมือนกับว่าก็ขืนใจเขาอะค่ะแล้วพี่สาวหนูก็เหมือนกับว่าแบบเหมือนเขาก็ช็อกไปมั้งแล้ววันตอนวันเกิดหนูเขาก็เงียบๆไม่ค่อยพูดแต่หนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรด้วยความที่ว่าด้วยนิสัยเขาก็คือเงียบๆอยู่แล้วแล้วก็อยู่มาเขามาบอกว่าเขาต้องขอกลับไปอยู่กรุงเทพนะพอเขาเหมือนกับว่าเขาอยู่ไม่ได้หนูก็เอ้ยจะกลับไปทำไมมันยังไม่พ้นโควิดเลยคืองานคลินิกมันทำไม่ได้เลยแล้วก็โมโหเพราะว่าเราอะตอนที่เขากลับมาค่าใช้จ่ายเราก็ออกให้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอะไรตลอดเวลาแบบพี่สาวก็กลับมาเงี้ยค่ะตลอดเวลากลับมาแล้วก็เหมือนโดนแบบคุกคามอะค่ะพี่แปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนั้นครั้งเดียวไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนั้นครั้งเดียวค่ะพอรู้ความจริงแล้วอะค่ะหนูยังไงคุยกับสามีไหมคะหรือว่ายังไงคะมันเรื่องมันใหญ่มากวันที่รู้ความจริงค่ะนั่งกันหน้าบ้านแบบก็คือเราก็เหมือนเลขของขวัญกันด้วยอะไรเงี้ยกับเพื่อนแล้วก็เหมือนพอมันเกิดประเด็นขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็พูดมาเลยหนูบอกว่าพี่พูดมาเลยว่ายังไงอะไรเงี้ยจะได้จบมันเหมือนกับว่าเราเหมือนทำแม่งแต่ว่าทำไมถึงแบบไม่มีใครบอกความจริงเราอะไรเงี้ยและในขณะที่พี่สาวพูดอยู่หน้าบ้านเขาอยู่ในห้องน้ำแล้วก็พอพี่สาวพูดแบบเหมือนกับเราแบบช็อกไปเลยตัวพี่สาวเองเขามีอาการอะไรยังไงบ้างครับคือยังเสียใจหรือว่ายังกลัวเขาด่าเลยเขาบอกว่าแบบว่ามึงรู้ไหมว่ามันเนี่ยข่มขืนกูมันทำกูสองรอบอะไรเงี้ยมันใจดำกว่าที่มึงคิดอะไรเงี้ยทำไมยังจะแบบอยู่กับคนแบบนี้อะไรถึงเราก็เหมือนกับช็อกเราก็ไม่พูดอะไรก็บอกว่าพูดได้แต่ว่าเอ้ยทำไมเพิ่งมาบอกเราอยู่กับเขามานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราถามว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาบอกปี63แล้วก็ยิ่งเสียใจพี่เพราะว่าตอนนั้นหนูยังไม่มีลูกครับหนูยังไม่ได้คิดอยากจะมีลูกในช่วงนั้นแล้วตอนนี้เหมือนเรามีลูกแล้วพี่แล้วก็รู้ว่าแบบว่าทำไมเพิ่งมารู้คือหมายถึงว่าสามีเราก็อยู่ตรงนั้นด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะเขาออกจากห้องน้ำหนูไปเรียกเขามาเลยว่าออกมาเลยมาคุยกันเลยเกิดอะไรขึ้นภาพที่หนูวาดไว้คือคนเรามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะอะไรเงี้ยแบบว่าคือช่วยตรงไหนก็ได้เงี้ยมันไม่ใช่อ่ะแล้ววันนั้นจบลงยังไงคะในวันที่แบบมีปากเสียงกันหนักมากแบบ
แต่ว่าหนูออกมานั่งข้างนอกเลยนะพี่ว่าปล่อยให้เขาทะเลาะกันแล้วก็ยืนมองเขาอยู่ว่าแบบมันจะจบยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นหนูก็แบบว่าแบบฟังที่เขาทะเลาะกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพี่สาวพูดขึ้นมาว่าครั้งที่สองนะคะครั้งแรกเขาบอกว่าเขาแบบว่าแบบเหมือนเผลออะไรเงี้ยแล้วพอครั้งที่สองอ่ะพี่สาวว่ามึงไม่ใช่ชูบแล้วมึงเอากุญแจห้องอ่ะมาไขห้องที่กูนอนอยู่อะไรเงี้ยแล้วพี่รู้ไหมว่าวันนั้นตอนเช้าอ่ะหนูเป็นคนจัดห้องลูกอ่ะเป็นห้องลูกของหนูอะค่ะแล้วก็พี่สาวกลับมาจากกรุงเทพคือมานอนหนูเจอกุญแจอันนั้นแล้วหนูสงสัยว่าเอ๊ะใครเอากุญแจออกมาในพวงใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนกับเราก็แบบนึกช้อนว่าไอ้เหี้ยมันเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าไม่ต้องสงสัยอะไรเลยอะไรใช่ค่ะหนูนี่ไงพี่ก็ถึงถามอยู่นะคะว่าแล้วหนูตัดสินใจยังไงต่อคะตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าโทรหาแม่เขาครับโทรหาแม่เขาแล้วก็คิดว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างแบบว่ามาช่วยทำอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่ที่เขาพูดมาเขาบอกว่าจะให้แม่ทำอะไรครั้งแรกของแม่เหมือนกันคืองี้ค่ะหนูเราต้องยอมรับก่อนนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์ปกติและสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่มีความรู้สึกว่าถ้าคนอื่นๆอดทนสามีหนูจะยิ่งรู้สึกว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่นาและวันนี้ไม่ว่าจะยังไงจะทนเพื่อลูกหรอคะแล้วลูกจะเติบโตขึ้นมายังไงอะคะพ่อแม่คือตำราที่สอนวิธีการใช้ชีวิตให้กับลูกใช่ปะคะคราวนี้แล้วถ้าเกิดพ่อเป็นคนที่มีความคิดแค่นี้สามารถใช้พละกำลังในการข่มขืนหรือแม้แต่อยู่กับหนูก็ยังสามารถนอกใจได้ทุกครั้งที่มีโอกาสอันนี้ก็เป็นสามีที่แย่และพี่ไม่แน่ใจจริงๆว่าเขาจะเป็นพ่อที่ดีได้ยังไงวันนี้พี่ว่าเวลาที่เกิดปัญหานี้ขึ้นหนูต้องถามตัวเองก่อนเพราะในฐานะที่หนูไม่ใช่แค่เป็นภรรยาที่สามีทำอะไรไม่ดีขนาดนี้แต่หนูคือแม่ที่ต้องปกป้องไปถึงตัวลูกและหัวใจลูกด้วยหนูต้องมีทางของหนูเองด้วยว่าเฮ้ยไม่ไหววะพี่ถ้าคนที่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้หนูไม่เอาและถ้าหนูไม่เอาแล้วยังไงต่อให้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสยังไงยังต้องอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็ดูสิหนูพูดว่าตอนนี้หนูมันอยู่กับขยะแล้วหนูคิดว่าการทนเพื่อลูกแล้วก็เหมือนกับมีขยะอยู่ในบ้านแล้วก็หมางเมืองกันไปหมางเมืองกันมาแล้วลูกจะอบอุ่นหรือก็ไม่น่าใช่อยู่ดีสามีที่เราคบกันมาเนี่ย16ปีเราแต่งงานแล้วเราก็จดทะเบียนสมรสกันนะคะมีลูก1คนแต่ว่าเราได้จดทะเบียนหย่าไปเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะว่าปัญหาเรื่องการเงินของฝั่งฝ่ายชายซึ่งในทีเนี้ยพอเหตุเกิดเมื่อแบบเดือน2เดือนที่แล้วเองอ่ะแบบเค้าอ่ะไปนอกใจแล้วค่ะแบบไปมีอะไรกันกับพี่สะใภ้เราเขาเป็นคนในครอบครัวแล้วอยู่กับครอบครัวเรามา20ปีค่ะโอ้โหคบมานานกว่าเราอีกคือเราสองคู่เนี้ยเราไปเที่ยวด้วยกันมาตลอดแล้วแบบเราสนิทกันมาก4คนเนี่ยเราแฟนแล้วก็พี่ชายแล้วก็พี่สะใภ้เราไปเที่ยวด้วยกันตลอดทุกทริปเลยค่ะซึ่งด้วยความสนิทนั้นมันอาจจะทำให้เขาเผลอใจกันอันนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือแบบตอนที่เรารู้เรื่องอ่ะเราแบบจับเขาได้ค่ะโรงแรมเพราะว่าแบบสามีเราเปลี่ยนไปแบบอยู่ด้วยกันทุกวันเวลาเขาเปลี่ยนไปเราก็รู้เลยแบบเอ้ยทำไมช่วงนี้ทำงานต่างจังหวัดบ่อยจังเงี้ยเราก็เลยแบบสงสัยเราก็เลยไปเห็นกับตาที่โรงแรมเนี่ยเขาแบบจูดีกันใช่ไหมคะแล้วเราแบบก็เลยรู้ความจริงว่ามันเป็นแบบนี้อ้าวแล้วพี่ชายว่ายังไงบ้างอะคะพี่ชายก็ไปบวชเลยค่ะคือเสียใจกับเรื่องนี้มากซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นการจับได้แบบคาหนังคาเขาเลยใช่ค่ะโอ้โหน้องก็ไปที่โรงแรมใช่เราเคาะประตูหน้าห้องเลยแล้วเราก็ไปเคลียร์แล้วประตูเปิดออกมาเจอใช่เจอเขาสองคนอยู่ด้วยกันใช่ค่ะโอ้โหค่ะมันมีอะไรระแคะระคายก่อนหน้านี้ไหมเอาตรงก็ไม่มีนะเราแค่แบบสงสัยแค่ช่วงเดือนกว่าๆเองที่เขาแปลกไปแค่ช่วงเดือนกว่าๆเท่านั้นค่ะที่รู้สึกว่าเขาแบบโทรหาเราน้อยลงหรือว่าแบบเราโทรไปแล้วไม่ค่อยได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเพิ่งจะมีความผิดปกติเมื่อเดือนกว่าๆแต่ก้อยบอกว่าเขาคบกันมาตั้งนานแล้วจนถึงขั้นจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยใช่คือก่อนหน้าที่เราจะจับได้ช่วงเดือนธันวาก่อนหน้านั้นเราละแคะราคาประมาณเดือนกว่าๆแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราถึงมาตั้งเช็คพอเช็คแล้วก็เจออค่ะแสดงว่าเราจดทะเบียนหย่ากันละตอนนั้นเห็นบอกว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องทรัพย์สินเรื่องของหนี้สินใช่ไหมคะแล้วกับพี่สะใภ้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพี่ชายล่ะคะไม่ค่ะไม่ได้จดค่ะเพราะว่าแบบด้วยความที่ยังไม่พร้อมเขายังไม่ได้แต่งงานกันเขายังไม่ได้พร้อมเรื่องเงินทองก็เราเป็นคนแบบซัพพอร์ตพี่สบายคนนี้ดีเราดูแลเขาอยู่ครอบครัวเรา20ปีเนี่ยเราทำงานแล้วเราก็ให้ทั้งเงินให้ทั้งของให้ทั้งรถด้วยสุดอะแล้วแบบแล้วเขาก็แบบมาทำอย่างนี้กับเราในตอนที่จับได้แล้วก้อยทำยังไงอะคะหมายถึงว่าณสิ่งที่เกิดขึ้นณตรงนั้นมันคืออะไรต
ตอนนั้นจริงๆเราขอให้เขากลับมาด้วยซ้ำอยากให้แบบให้กลับมาเป็นพ่อของลูกแต่เขาเลือกฝั่งหนูเพราะว่ามันเขาท้องไปแล้วอะไรเงี้ยอ๋อตอนพี่สะใภ้เราก็ท้องใช่ตอนเราจับได้คือเขาตรวจจุดสมบูรณ์กันไปแล้วอะนั่นขนาดที่แบบผู้ชายยังคบกับเราอยู่เลยโอ้โหเขาทำหน้ายังไงอะพี่อยากรู้จังเลยว่าเขาหน้านิ่งมากเลยเหมือนเขาคิดในหัวว่าอ่ะมาถึงวันนี้สักทีนะเรื่องอะไรประมาณนี้เลยแสดงว่าเขาไม่ได้หลอกแค่เราเขาก็หลอกพี่ชายเรามาโดยตลอดและพี่ชายรู้หลังเราด้วยใช่ค่ะเราเป็นคนรู้คนแรกแล้วเราก็บอกทุกคนแต่ก้อยยังเป็นคนที่แข็งแกร่งนะพี่ยังรู้สึกว่าเรื่องที่หนูเจอไม่ง่ายเลยนะคือมันไม่ใช่เรื่องแค่สามีนอกใจอ่ะแต่มันคืองานร่วมมือกันทรยศคนในครอบครัวใช่ค่ะโดยบุคคลซึ่งเราก็ช่วยเหลือเขามาโดยตลอดใช่เราช่วยเหลือเขามาตลอดซึ่งคนรอบข้างรู้หมดค่ะและความน่าเห็นใจอีกอันหนึ่งคือแล้วดูพี่ชายสิพี่ชายก็เสียใจมากใช่ก็ดูเหมือนคนสองคนไม่ค่อยแคร์อะไรเลยเนาะดูสบายตัวนะสามารถจะลุกขึ้นไปจดทะเบียนท้องอะไรใช่เขาไม่แคร์เลยค่ะใช่คือพี่เชื่อว่าสิ่งที่ก้อยเจอมันแบบมันหนักหนามากๆค่ะกว่าหลายๆคนที่เคยคุยกันด้วยซ้ำไปแล้วยังไงคะคนในครอบครัวทุกคนก็รู้หมดแล้วสิทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยรู้หมดแล้วค่ะค่ะแล้วบ้านที่อยู่นี่คือบ้านของเราบ้านของเราค่ะเพราะฉะนั้นเขาคือคนที่ต้องออกไปนะให้เขาออกไปตั้งแต่ day 1เลยค่ะพอรู้เรื่องปุ๊บเนี่ยเอาเสื้อผ้าเขาออกไปเลยแต่อย่างที่บอกแหละมันเขาเตรียมตัวไปแล้วเออมันรอแค่ว่าช้าเร็วเมื่อไหร่ใช่เขารอแค่เมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะแล้วตัวก้อยเองล่ะคะตอนนี้สภาวะจิตใจเป็นยังไงบ้างดีขึ้นนะคะก็ถึงมีโอกาสได้อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ผู้หญิงทุกคนได้แบบคิดไว้ว่าเราควรรักตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็อย่าเพิ่งไว้ใจใครง่ายๆเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายนะก้อยเพราะว่าเราก็ใช้เวลากับเขามาแบบนานขนาดนี้อ่ะใช่แต่ว่ามันเหมือนกับในสุดเราก็ต้องทำใจว่าอะไรมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราทั้งนั้นเลยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นก็คือต้องแข็งแรงพอที่จะอยู่ให้ได้รับให้ไหวค่ะแล้วกับลูกแข็งแรงค่ะแล้วกับลูกกับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของหนูล่ะก็จริงๆต้องขอบคุณครอบครัวมากเลยที่เขาแบบมาช่วยเลี้ยงในเวลาที่เราแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเลี้ยงลูกให้ได้แหละแต่ว่าบางทีบางวันเนี่ยเราก็แบบเลี้ยงไม่ไหวเราก็ต้องแบบไปแบบทำงานหรือทำอะไรอยู่ก็มีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตค่ะมีพ่อแม่กลับมาเรารู้เลยว่าใครรักเรามากที่สุดก็คือพ่อแม่ค่ะพี่ว่าที่ความที่ก้อยเข้มแข็งคือพอก้อยรักตัวเองปั๊บก้อยจะเห็นสเต็ปต่อไปเลยว่าก้อยต้องทำอะไรถ้าเกิดว่าเสียใจแล้วหมดตั้งคำถามนะเสร็จมันไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะแล้วมันก็ทำให้เราหลุดจากตรงนั้นไม่ได้ด้วยวันนี้ก็แค่คนสองคนที่เสียเสมอกันค่ะหรือถ้าแรงหน่อยคือก็เขาก็เร็วพอกันน่ะเนาะก็จงไปอยู่ในที่ของเธอ